สวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็ได้เวลามาติดตามสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT พร้อมกับดิฉันมิวสิกนิชาภัทรรุ่งรัตนเสถียรซึ่งขอมาทำหน้าที่แทนคุณอิทธิพิชชาน1วันนะคะแต่ถึงอย่างไรเราก็ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงมาให้ได้ชมกันเพียบเช่นเคยรวมถึงช่วงหนังสือออกใหม่หนังสือใหม่ดีๆที่น่าอ่านน่าสนใจในทุกวันพุธแบบนี้ด้วยค่ะซึ่งข่าวแรกของเราวันนี้ขอไปเริ่มด้วยโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559อย่างกอรมน.รวมใจพักรักราชาและราชินีค่ะได้น้องๆหนุ่มสาวดาวเมขลา2559ของสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยนำทีมโดยอุปนายกสมาคมทวัชชัยกิติรัตนอุยวัฒน์ตลอดจนศิลปินดาราผู้มีจิตอาสามากมายจากหลากหลายหลายสังกัดไปร่วมนำร่องลงทะเบียนปลูกป่าออนไลน์ซึ่งเป็นหนึ่งใน3กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติครั้งใหญ่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.อย่างกอรมน.รวมใจพักรักราชาและราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ70ปี9มิถุนายน2559ที่ผ่านมาและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ที่ได้แถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยพลเอกพิสิทธิ์สิทธิสารเสนาธิการทหารบกเลขาธิการกอรมน.โดย3กิจกรรมใหญ่นอกจากรวมใจพักปลูกต้นไม้ถวายราชาและราชินีที่มีทั้งการปลูกโดยองค์กรหน่วยงานต่างๆร่วมกับกอรมน.และที่เปิดให้ประชาชนทั่วประเทศได้ร่วมแสดงเจตนาที่จะปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลโดยการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่ www.plantingfordadandmom.comระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2559และรับกล้าไม้ได้ที่ส่วนราชการต่างๆในพื้นที่แล้วก็ยังมีกิจกรรมรวมใจพักบรรพชาอุปสมบทถวายราชาและราชินีโดยเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศร่วมบรรพชาอุปสมบทจำนวน85รูปในเดือนมหามงคลสิงหาคมนี้และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติกอรมน.รวมใจพักรักราชาและราชินีที่จะจัดขึ้นในวันที่12สิงหาคมนี้ที่ท้องสนามหลวงซึ่งจะมีทั้งบริการตรวจร่างกายและตรวจวัดสายตาให้ฟรีบริการตอกเส้นรักษาโรคแบบแพทย์แผนไทยการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลบริการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมแจกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆด้วยและยังมีการบริการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัยลดอุบัติเหตุอีกด้วยค่ะซึ่งสามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข022413330ค่ะจากโครงการเฉลิมพระเกียรติก็เปลี่ยนไปที่เรื่องของความสวยความงามและคนสวยๆกันบ้างนะคะอย่างผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand กับความงดงามแบบไทยๆที่พวกเธอออกแบบสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตัวเองค่ะสวยงามและลานตาเปี่ยมด้วยเสน่ห์แห่งความเป็นไทยที่สะท้อนผ่านเสื้อผ้าของเหล่าสาวงามผู้ผ่านเข้ารอบ40คนสุดท้าย Miss Universe Thailand 2016ในการประกวดรอบพิเศษ Creative Thai หรือชุดไทยสร้างสรรค์ที่พวกเธอได้คิดและออกแบบสร้างสรรค์พร้อมนำเสนอแรงบันดาลใจด้วยตัวเองซึ่งก็หลากหลายเลยแหละค่ะทั้งชุดไทยประยุกต์ชุดนางในวรรณคดีชุดแนวแฟนซีเก๋ๆน่ารักน่ารักชุดที่เข้ากับเทศกาลประเพณีต่างๆและอีกมากมายหลากหลายเลยแหละค่ะซึ่งก็รวมถึงชุดสตรีสีสุวรรณภูมิที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความงดงามของหญิงไทยที่สวยสง่างามจากภายในสู่ภายนอกของสาวสวยวัย20ปีหมายเลข34เจ้าของตำแหน่งสาวดาวเมขลา2559ของสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยน้องโบนัสพลอยพันทับทิมล่าและเพิ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนไปประกวดสุดยอดนางแบบที่เกาหลีใต้มาเมื่อเดือนก่อนด้วยค่ะแต่ที่โดนใจถูกใจคณะกรรมการผ่านเข้ารอบ5ชุดสุดท้ายชุดไทยสร้างสรรค์นี้ก็เป็นชุดบุหลงนารีรัตน์ได้แรงบันดาลใจมาจากราชินีนกซึ่งหมายถึงหญิงสาวผู้เพียบพร้อมทั้งความงามและความสามารถแมลงทัพนางพญาวิจิตราภูษาไทยชุดกิ่งกระหรามายุรยุงคำแนวคิดจากระบำกิ่งกระหราหรือฟ้อนนางนกของชาวล้านนา
ชุดรัตนชาติอันดามันที่โดดเด่นด้วยไข่มุกและชุดเก๋ๆที่ค่อนข้างแตกต่างจากชุดอื่นๆอย่างสงกรานต์กับชุดชุ่มฉ่ำมหาสงกรานต์ค่ะโดยจะประกาศผลการประกวดชุดไทยสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดรอบชุดว่ายน้ำและชุดราตรีวันที่21กรกฎาคมนี้และประกวดรอบตัดสินชิงมงกุฎ Miss Universe Thailand 2016พร้อมเงินและของรางวัลมูลค่าหลายล้านบาทในวันเสาร์ที่23กรกฎาคมปลายเดือนนี้ที่ Royal Paragon Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอนแต่ระหว่างนี้คุณผู้ชมที่ชื่นชอบใครเป็นพิเศษหรือแฟนๆของน้องโบนัสหมายเลข34ก็สามารถโหวตเป็นกำลังใจกับตำแหน่ง Popular Choice Award ที่จะเข้ารอบ15คนโดยอัตโนมัติเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่ทางกองประกวดจัดขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยค่ะและก็มาถึงช่วงที่คนรักการอ่านทั้งหลายรอคอยกันอยู่แล้วนะคะกับช่วงหนังสือออกใหม่ซึ่งตอนนี้สาวนักอ่านของเราก็พร้อมรออยู่ตรงนี้แล้วละค่ะสวัสดีค่ะคุณพัฒนาสวัสดีค่ะคุณนิชาพัฒน์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้มีหนังสือใหม่อะไรที่ออกมาใหคุณผู้ชมได้ชมกันบ้างคะโอ้โหก็มีหลักแนวหลายเล่มเลยนะคะอย่างเล่มแรกนี้ค่ะก็ต้องขอหลีกทางให้กับ Pocket Book เล่มแรกนะคะของหนูน้อย3จุกดุกดิกน้องมะลิพาขวัญสหวงศ์ขวัญใจของใครหลายๆคนที่ก็รวมถึงเรา2คนด้วยนะคะซึ่งตอนนี้น้องมะลิกับคุณแม่ยังสวยโบแวนด้าก็มีโฟโต้บุ๊กออกมาให้เหล่าพี่จ๋าได้จับจองกันแล้วล่ะค่ะคุณนิชาพัฒน์เปิดตัวได้ไม่ถึงสัปดาห์ก็ได้เสียงตอบรับมียอดจำหน่ายสั่งจองกันอย่างล้นหลามเลยนะคะสำหรับโฟโต้บุ๊กสุดน่ารักมะลิท่องโลกโฟโต้บุ๊กเล่มแรกของน้องมะลิพาขวัญและแม่โบแวนด้าสหวงศ์กับภาพสวยๆน่ารักน่ารักเต็มไปด้วยความสดใสเรียกรอยยิ้มความประทับใจในอิริยาบถต่างๆขณะเดินทางไปท่องเที่ยวใน3เมืองชื่อดังของโลกทั้งสวรรค์ของคนรักทะเลมัลดีฟเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวลาวหลวงพระบางและฮอยอันเมืองขนาดเล็กๆริมฝั่งทะเลจีนใต้ของเวียดนามค่ะเห็นแบบนี้แล้วอยากจะเป็นเจ้าของสักเล่มนึงแล้วล่ะค่ะพี่จ๋าทั้งหลายนะคะก็สามารถสัมผัสความน่ารักของหนูน้อย3จุกดุกดิกน้องมะลิพาขวัญสาววงผ่านหนังสือเล่มนี้กันได้เลยนะคะก็เบรกจากความน่ารักสดใสไปที่หนังสือดีๆเสริมสร้างแรงบันดาลใจกันบ้างดีกว่ามั้ยคะดีเลยค่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะก็เป็นผลงานจากปลายปากกาของนักเขียนหญิงชื่อดังจากแดนกิมจินำอินซุกที่มียอดจำหน่ายทั่วเอเชียกว่า4ล้านเล่มทีเดียวเลยละค่ะอย่างชีวิตไม่ง่ายแต่รับมือได้ไม่ยากค่ะหนังสือจุดประกายความหวังด้วย55แนวคิดในการใช้ชีวิตให้เปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นความรักและความสุขเต็มไปด้วยความอบอุ่นคำปลอบโยนรวมถึงวิธีการรับมือและยอมรับกับความเจ็บปวดอย่างชาญฉลาดค่ะสนใจเอาไปอ่านบ้างไหมคะคุณนิชาพัฒน์จะดีนะคะคุณพัทราแล้วนอกจาก2เล่มนี้แล้วยังมีหนังสือเล่มไหนมาแนะนำกันอีกบ้างคะมีค่ะเล่มต่อไปนี้นะคะเราจะพาไปฝึกฝนภาษากันค่ะดีเลยค่ะว่าแต่จะเป็นภาษาอะไรและมีวิธีการฝึกฝนแบบไหนที่สำคัญยากหรือเปล่าเอ่ยไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าหนังสือที่ว่านั้นนะคะจะพาไปฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษค่ะไว้ให้สนทนากับเจ้าของภาษาแบบไม่ต้องเขินอายและก็ไม่สะดุดอีกด้วยค่ะเพราะ Speak Out จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้คุณพูดภาษาอังกฤษแบบไม่สะดุดด้วยกลยุทธ์ง่ายๆภายในเล่มจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2ส่วนส่วนแรกจะเป็นเทคนิคฝึกฝนภาษาในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการสื่อสารและส่วนที่2จะเน้นไปที่หลักไวยากรณ์ที่ใช้สำหรับการสนทนาพร้อมเนื้อหาที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ในการพูดคุยเรื่องนั้นๆค่ะแม่ก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะเห็นอย่างนี้นี่อยากจะเป็นเจ้าของอีกสักเล่มแล้วล่ะค่ะดีแล้วล่ะค่ะที่สำคัญนะคะเหมาะสำหรับโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและการสื่อสารอย่างนี้มากๆเลยล่ะค่ะพูดได้เยอะฝึกฝนได้เยอะนะคะก็มีโอกาสมากกว่าคนอื่นด้วยล่ะค่ะใช่แล้วล่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณสาวนักอ่านคุณพัทราของเรามากๆเลยนะคะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็ดิฉันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะส่วนใครที่ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือมากนักเราก็มีกิจกรรมงานต่างๆที่จะจัดขึ้นวันพรุ่งนี้ให้เลือกไปเที่ยวไปพักผ่อนกันเช่นเคยในช่วงนี้เลยค่ะพรุ่งนี้ไปไหนค่ะเริ่มด้วยละครเวทีเรียกเสียงหัวเราะนี่คือสถานแห่งภาพข้างหลังร่วมย้อนวันๆไปกับงานอีแดนแวนเข้ากรุงปิดท้ายด้วยมหกรรมสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ฝรั่งเศสบ่งชุบร้องค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงในวันนี้นะคะส่วนตอนนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะเพราะเวลาหมดแล้วกลับมาพบและติดตามเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมดีๆประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ